จบไปแล้วก็สะใภ้เอ้ยเดี๋ยวก่อนสายรับสะบัดช่อค่ะกับหมอเทวดาเราพูดถ่ายกับพี่กอบสุขท่านอื่นไม่ได้เลยหรอจริงๆหมอเทวดากับสายรับสะบัดช่อเป็นของอาเปียกค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นกับพี่สุขคือเคี้ยวราชสีบูหนักไหมคะสำหรับไม่หนักค่ะส่วนใหญ่ผู้ชายจะบูเดี๋ยวนี้เราหมดรับงานเยอะทุกปีแล้วละครจะเล่นทุกปีโหก็ไม่เยอะนะคะประมาณปีละ2-3เรื่องประมาณนี้ค่ะเคยคิดจะหยุดพักแบบว่าปีละเรื่อง2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้คือฝนเรียนจบหมดแล้วฝนก็พร้อมที่จะทำงานปีนี้ที่ทำงานเยอะแบบให้ลืมเรื่องใช่ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะเวลาทำงานแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดแต่เรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แบบว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับเรื่องไม่มีอะไรแล้วสบายใจแล้วค่ะปกติไม่คิดมากไม่อะไรแล้วไม่คิดมากแล้วค่ะทำงานทุกวันมีลุงๆมาขายขนมจีบเนี่ยยังไม่มีค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างสเตตัสหัวใจอะไรนะคะสเตตัสหัวใจตอนนี้เป็นไงเหมือนเดิมโสดไม่มีใครค่ะไม่คือความสัมพันธ์คืออยู่ตอนนั้นอะไรนะคะความสัมพันธ์คือเลิกกันตอนก็สักพักนึงแล้วค่ะประมาณ3เดือน4เดือนกับพี่เกิ้ลใช่ค่ะสาเหตุอะไรคะตอนนั้นก็มันไม่ค่อยมีเวลาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของเวลาแหละคนว่าคือเวลาก็จะเป็นคนคัดให้เราเองว่าใครคือใครคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเราแค่นั้นเองค่ะแต่ก็เหมือนกับคือก็บอกว่าคบกันนานเหมือนกันพี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเป็นไงบ้างพอโสดแล้วก็โอเคค่ะเพราะว่าทำงานเหมือนที่พี่บอกแหละพอทำงานมันก็ไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่3-4เดือนเขาไม่มางอบ้างหรอมันเพิ่งแบบแผลสดๆเลยไม่ค่ะมันแบบมันจบกันด้วยดีไม่ได้แบบว่ามันคุยกันด้วยดีค่ะแล้วยังไปที่น้องกันใช่ค่ะเสียดายเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าออกงานด้วยกันบ่อยเลยไม่ค่อยงานแต่งช่วงนั้นอ๋อก็ไม่ค่อยนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้ไหมคะว่าโสดแล้วเพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะให้เวลาพักผ่อนก็จริงๆตอนนี้มันก็มีความสุขกับชีวิตแบบนี้เนาะแล้วก็แบบว่าทำงานเยอะดีแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ดีมากช่วยยังไงบ้างช่วยแบบเยียวยาพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ช่วยค่ะก็ช่วยตอนที่แบบตอนแรกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องละตอนนี้แข็งแรงช่วงนี้เราจะปิดใจเรื่องความรักเลยค่ะไม่ปิดใจนะคะแต่ว่าแค่แบบว่ายังไม่เจอมากกว่าไม่เข็ดหรอกแต่ว่าแค่แบบว่าเหมือนที่บอกพักสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ทำมันจะเริ่มต้นยากเพราะเราต้องโตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยก็อาจจะเพราะว่ามันก็โตแล้วเนาะมันจะมาแบบว่ารักกันเหมือนเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแบบคบกันปั๊บเดียวเลิกอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วเพราะเราโตแล้วมีเคยคิดไหมคะว่าอาจจะต้องส่งไปตลอดชีวิตคิดค่ะคิดพอดูทักโอเคไหมคะกับชีวิตอย่างน้อยอ่ะคือหมอดูก็พูดเหมือนกันว่าแบบปีนี้ไม่มีแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคไม่มีก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะโอเคไหมคะถ้าเกิดต้องสอบตลอดชีวิตโอเคนะ ไม่เป็นไรค่ะได้ขอบคุณค่ะ